10อันดับประเทศที่มีท้องถนนอันตรายที่สุดในโลกหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟในประเทศอังกฤษจัดอันดับประเทศที่มีท้องถนนอันตรายที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับครั้งนี้วัดโดยใช้จำนวนคนตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนซึ่งจะมีประเทศใดติดอันดับบ้างเรามาดูกันอันดับ10โอมานมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 30.4 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ9กินีมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 31.2 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ8อิรักมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 31.5 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ7แอฟริกาใต้มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 31.9 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ6ไนจีเรียมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 33.7 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ5เวเนซุเอลามีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 37.2 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ4ไทยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 38.1 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ3ลิเบียมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 40.5 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คนอันดับ2โดมินิกันมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 41.7 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คน
อันดับ1เอริเทรียมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 48.4 เทียบต่อจำนวนประชากร 100,000 คน